ครับแทงครับหมัดมาครับบวกศอกสักลงเลยครับอ้าวลุกช้าเลยครับเจอศอกซ้ายครับเซนับเลยครับ5 6 7 8โดนนับไปแล้วโดนไม่โดนครับโอ้โดนแล้วนับแล้วครับคนละนับ4 5ครับมุมกลาง6 7แล้วครับ8คนละนับคนละนับครับหมัดมาหมัดมาคนละนับครับโอ้ตอนนี้คนละนับเป็นชุดครับเข้าเอาแล้วครับโอ้โหลงไปเจ้ากันแล้วเจ้ากันแล้วสุดท้ายโอ้โหแม่นด้วยครับอะไรจะเกิดขึ้นครับการันตีอะไรจะเกิดขึ้นครับอะไรจะเกิดขึ้นครับเกิดอะไรขึ้นครับเกิดอะไรขึ้นครับใครนอกใครใครนอกใครครับจากคนก็พยายามเอาบวกสองครับใครนอกใครใครโดนสองนับใครโดนนอกใครจะโดนสองนับมันไม่ทันมาถึงตรงนี้เจ้าเจ้ากันอยู่ครับคนละนับเอาแล้วครับเสมอกันไปแล้วคนละนับแล้วครับเสมอกันไปแล้วนะครับต่อไปนี้ลูกเด็ดขาดลูกเด็ดขาดใครได้ใครจะได้ลูกเด็ดขาดนี่คือมวยไทยเด็ดสีโอ้โหท่านผู้ชมที่เคารพประชิดติดในแล้วนะครับลงไปอีกครั้งโอ้ตอนนี้เจ้าอินทรีย์ครับตั้งหลักได้ยังครับอ้าวลงไปแล้วเต็มที่เต็มถังไปเลยครับใครหมดใครจะหมดครับครับนี่อะไรก็เกิดขึ้นได้ครับมวยไทยเจ็ดสีต้นยกกลางยกปลายยกลุยเวลามีจังหวะลุกช้าเอาเจ้าอินทรีย์พลันับแล้วดึงเหลี่ยมดึงเหลี่ยมดับมันลงไปอีกแล้วอีกแล้วครับโอ้เกิดอะไรขึ้นแล้วน้ำหนักตัวของศักดิ์มงคลใหญ่กว่าโถมทับลงไปดูครับอ้าวเดินครับเดินต่อครับไปครับเสียไปโอ้ไปหันหลังโอ้ยก4กับยก5ไม่เหมือนกันซะแล้วครับถ้าพูดถึงเหลี่ยมมวยทรงมวยนี่ศักดิ์มงคลเท่าเลยนะครับแต่ว่าจังหวะเจ้าอินทรีย์พยายามจะประคองเกมครับโอ้ถอยอย่างเดียวไม่ได้ครับใช้ครับเสียดายครับจบแล้วครับจบแล้วการต่อสู้จบลงแล้วเช็คเรตติ้งครับเจ้าอินทรีย์ในขณะที่ศักดิ์มงคลก็ไปเช็คเรตติ้งตัวเองเหมือนกันออกทางไหนครับก็เสียงเชียร์ใกล้เคียงครับออกทางไหนครับต่อไปนี้ลุ้นระทึกสตูลหรือบุรีรัมย์ครับท้ายที่สุดครับไอ้ศักดิ์มงคลศักดิ์บุรีรัมย์เฉือนชนะคะแนนเจ้าอินทรีย์เกียรติเจริญชัยไปในที่สุดแม่พ่อเจ้าพ่อคุณเอ๋ยมันสนุกจริงๆครับรับรางวัลครับ